แล้วถ้าไม่ไปหาก็ค่อยๆเจาะฟังลุงไปเรื่อยลุงก็ย่นย่อมาให้เสมอๆนะครับโอเคเนาะโอเคแต่เด็กรุ่นหลังที่ได้เห็นนี้เด็กรุ่นหลังนี้ทำไมไม่เคารพผู้ใหญ่กันเลยค่ะถามว่าผู้ใหญ่คือใครมันน่าเคารพไหมเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยใช่ไหมครับผู้ใหญ่ทุกวันนี้ทำตัวให้เป็นหน้าเขาหน้าเด็กเคารพไหมล่ะเออพูดทีอยู่ในร่องในรอยไม่ผู้ใหญ่ทุกวันเห็นหรือยังเห็นหรือยังผู้ใหญ่มันน่าเคารพไหมล่ะอยากแต่จะให้เด็กเคารพแต่ผู้ใหญ่มันน่าเคารพไหมล่ะเออฟังใหม่ครับคําพูดคําตอบไปนี้ผมพูดมาเกินกว่า20ปีแน่นอนเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทําตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดการพูดและการกระทําการพูดทุกวันเนี่ยรับได้ไหมครับเด็กฮัดโถเอ้ยที่ออกมาหน้าจอทุกผู้ใหญ่เนาะทุกตัวเล่นมันทุกตัวเลยมันรู้ใครก็รู้ที่ว่ามันกล้าพูดความจริงที่ไหนแล้วผู้ใหญ่ทุกวันนี้ใช่ไหมครับขออนุญาตเถอะมันกล้าพูดความจริงสักตัวไหมเนาะพูดอย่างนี้แล้วก็เพราะอย่างนี้จะให้เด็กเคารพนับถือสักการะบูชาผู้ใหญ่ได้ยังไงก็ผู้ใหญ่มันเป็นอย่างนั้นน่ะเออแล้วจะเด็กเป็นอย่างนั้นตามอีกรุ่นต่อไปซวยหนักอันนี้อยากคิดงี้ได้ไหมครับพี่คิดที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังพอได้ไหมครับใช่ไหมฮะผู้ใหญ่พูดจาไม่อยู่ในร่องในรอยได้ยังไงจะดูใช่ไหมดีสิครับอีกหน่อยเดินไปไม่เชื่อเด็กเดี๋ยวเกี้ยวราดหัวทำไปเล่นไปใช่ไหมนึกว่าเขากลัวผู้ใหญ่อะไรทุกวันเขาไม่ได้กลัวสักหน่อยนะให้ดูใช่ไหมล่ะไม่รู้ใช่ไหมมันหมดยุคแล้วนะครับณวันนี้ต้องยอมรับเรื่องเด็กครับเด็กเข้าไปถึงไหนแล้วเด็กชราชาติเจริญถ้าเด็กโง่ล่ะทีเนี้ยเราต้องหาทางให้เด็กเขาฉลาดหาวิธีมันฉลาดผู้ใหญ่สุดท้ายแล้วก็มาสายเด็กคนเฒ่าชราแก่ชราเนี่ยช่วงนั้นนะฮะมาสายใบบุญของเด็กมองออกไหมครับเนี่ยหรือว่าแก่แล้วตายแล้วตายเลยเอางั้นเหรอใช่ไหมครับว่าเอาทำไมเนี่ยต้องให้เด็กเออผู้ใหญ่ก็อยู่แบ็กอัพอยู่ข้างหลังคุยกันให้รู้เรื่องไปตามนี้ลูกดาเนี่ยขับแขนก็จบแล้วจริงนะผู้ใหญ่หวงก้างจะเปียอะไรกันโอเคนะไหวนะครับคุณสุพันธ์